กูบีはいสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับLuminous Valentine หญิงสาวผมสีเงินสวมชุดเมดและมีดวงตา2สีเธอเป็นจอมมารและเป็นหนึ่งในสมาชิกของออคตราแกรมและเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียสเธอเป็นผู้ปกครองของเหล่าแวมไพร์ทั้งหมดและเป็นหนึ่งในขุนนางปีศาจที่เก่าแก่ที่สุดนะครับลักษณะของเธอที่ปรากฏออกมาในอนิเมะเธอเป็นสาวผมสีเงินที่น่ารักดวงตาหลากสีของเธอเปล่งประกายเป็นสีแดงเข้มและสีฟ้าอ่อนในบรรดาคุณสมบัติที่สวยงามโดดเด่นมากมายนั้นดวงตาของเธอเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดและสิ่งที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดคือฟันขาวบริสุทธิ์สองซี่ที่แหลมออกมาจากภายในริมฝีปากเล็กๆของเธอเมื่อริมฝีปากของเธอคลี่ยิ้มเผยให้เห็นชุดเขี้ยวสีขาวบริสุทธิ์ปกติเธอใส่ชุดกอธิกแต่ก็ดูเหมือนเธอจะชอบชุดเมดเหมือนกันนะครับบุคลิกภาพของลูมินัสวาเลนไทน์นั้นเธอมีบุคลิกที่จองหองซึ่งมักจะอวดดีในความเหนือกว่าเมื่อนั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับหรือเมื่อแสดงตำแหน่งทางการในฐานะผู้ปกครองอย่างไรก็ตามเธอไม่มีปัญหากับการแซงทำเป็นสาวใช้ไม่ต้องปกปิดตัวตนที่แท้จริงนะครับลูมินัสวาเลนไทน์ยังมีผู้รับใช้อีก2ตนด้วยนะครับซึ่งก็คือรุยวาเลนตินกับรอยวาเลนตินนะครับทั้งรุยและลอยต่างก็เป็นผู้รับใช้ที่เก่าแก่และพักดีที่สุดของลูมินัสในช่วงหลายพันปีของเธอในฐานะจอมมารโดยทั้งสองได้รับใช้เธอตั้งแต่ก่อนจะก่อตั้งอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียสนะครับฝาแฝดทั้งสองได้อุทิศตนเพื่อเป็นร่างของลูมินัสเป็นสองเท่าทั้งภายในอาณาจักรของเธอและที่นั่งของเธอในสภาจอมมารโดยลุยทำหน้าที่เป็นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพระสันตะปาปาซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำของประเทศที่มีมนุษยธรรมและคริสตจักรศักดิ์สิทธิ์และรอยทำหน้าที่เป็นจอมมารวาเลนไทน์ผู้แทนที่ที่นั่งของเธอในสภาจอมมาร นะครับฝาแฝดเองก็แสดงความเคารพและความจงรักภักดีต่อลูมินัสและปฏิบัติตามคำสั่งของเธออย่างเคร่งครัดนะครับในทางกลับกันลูมินัสได้แสดงความรู้สึกผูกพันอย่างแรงกล้ากับทั้งสองและเธอยังรู้สึกไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดไม่ได้ยินถึงการเสียชีวิตของรอยและรู้สึกเศร้าใจที่เธอไม่สามารถชุบชีวิตเขาได้ทันเวลานะครับลูมินัสเธอคือเผ่าพันธุ์แวมไพร์หรือบรรพบุรุษแวมไพร์ที่แท้จริงนะครับเธอมีอายุมากถึง 2,100 ปีสถานะของเธอคือจอมมารที่แท้จริงและยังเป็นศาสดาแห่งศาสนาลูมินัสด้วยนะครับและอีกฉายาหนึ่งของเธอก็คือจอมมารยุคเริ่มต้นนั่นเองสมญานามของเธอคือเทวาผู้ส่องสว่างราชินีแห่งฝันร้ายและปีศาจดึกดำบรรพ์นะครับส่วนระดับพลังของเธออยู่ที่ S class นะครับหรือ Disaster ซึ่งระดับนี้แม้ประเทศเล็กๆก็ได้การต่อกรกับเธอแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศใหญ่ๆจะต้องใช้กำลังทั้งหมดเพื่อโค่นลมนะครับความสามารถของเธอก็คือเธอสามารถใช้เวทเทวะเวทครอบจักรวาลชาญครอบจักรวาลต้านทานเวทศักดิ์สิทธิ์ต้านทานการโจมตีจิตคุกคามแห่งจอมมารและสกิลของเธอก็มีอัลติเมทสกิลราชันแห่งราคะ S Bodius ความสามารถก็คือสามารถชุบชีวิตคนตายได้และยืดอายุไขได้นะครับที่พำนักในปัจจุบันของเธอคือวิหารชั้นในของจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์โลเบเลียสส่วนที่พำนักเดิมของเธอก็คือพระราชวังกุหลาบลาตีซึ่งถูกทำลายลงโดยเวโดล่าเทมเพสนั่นเองนะครับอาวุธประจำตัวของเธอคือดาบกุหลาบลาตีนะครับตั้งชื่อตามพระราชวังที่ถูกทำลายลงซึ่งระดับยุทธภัณฑ์ก็คือตำนานเทพระดับสูงสุดนั่นเองซึ่งความสามารถของเธอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจอมมารระดับภัยพิบัติระดับ S ของแท้นะครับโดยเฉพาะจอมมารที่แท้จริงลูมินัสซึ่งเธอนั้นแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะฮินาตะซากางูจิในอดีตและเธอมีความสามารถในการชุบชีวิตตัวเองหรือผู้อื่นจากความตายด้วยทักษะขั้นสูงสุดของเธอนะครับเธอยังสามารถรักษาตัวเองในอัตราที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งลูมินัสวาเลนไทน์ยังระบุด้วยว่ามีพลังมหาศาลในการควบคุมชีวิตและความตายผ่านทักษะเฉพาะตัวของเธอและต่อมาแอสโมดิอุสทักษะขั้นสูงสุดของเธอเอาละครับเราก็มาดูความสัมพันธ์ของเธอกันบ้างดีกว่านะครับว่าเธอมีความสัมพันธ์กับใครบ้างนะครับคนแรกก็คือคูโดเอโอเบลนะครับเธอคิดว่าโครอี้เป็นผู้กอบกู้และอาจจะมีความรู้สึกต่อโครอี้นะครับเธอรักและหลงใหลในตัวของโครอี้ผู้เป็นเด็กสาวผู้น่ารักของเธอมากๆเลยนะครับและคนต่อมาก็คือริมูรุเทมเพสเธอค่อนข้างอิจฉาที่ริมูรุสนิทกับโครอี้มากแค่ไหนแต่นอกเหนือจากนั้นพวกเขาดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามลูมินัสรู้สึกขอบคุณริมูรุนะครับที่เขาเนี่ยรับเอาจิ้งเหลนพ่นไฟได้ไปดูแลนะครับหรือก็คือเวโดล่านั่นเองและคนต่อมาก็คือเวโดล่านะครับเวโดล่าเคยทำลายอาณาจักรดั้งเดิมของเธอทิ้งนะครับและเธอไม่เคยให้อภัยเขาเลยและความพยายามทั้งหมดที่จะได้รับความเมตตาจากเธอได้จบลงด้วยความล้มเหลวสำหรับมังกรนะครับสิ่งนี้ไม่ได้ช่วยให้เวโดล่าเปิดเผยชื่อและบทบาทของเธอในฐานะเดมอนลอร์ดโดยไม่ตั้งใจด้วยนะครับคนต่อมาก็คือฮินาตะซากางูจินะครับลูมินัสเคารพเธออย่างมากและถือว่าฮินาตะเป็นมือขวาของเธอเธอรักและหลงใหลฮินาตะมากจนเธอกังวลว่าจะสูญเสียฮินาตะไปนะครับเอาละครับ
และข้อมูลที่ผมสามารถรวบรวมมาได้ของจอมมาลูมินัสเวเลนไทน์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่มีคอมเมนต์หรือเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเพิ่มเติมก็สามารถกดคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้นะครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งผมด้วยเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องอะไรต่างๆทุกคนจะได้กดเข้ามาดูอย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ